สวัสดีค่ะพบกับแมวในรายการ Healthy and Beauty ค่ะวันนี้แมวอยู่กันที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีค่ะวันนี้แมวจะพาคุณผู้ชมนะคะมาคุยกับคุณหมอค่ะไขข้อข้องใจสำหรับหลายๆคนเลยนะคะที่คิดอยากจะทำโบท็อกซ์แล้วก็ฉีดฟิลเลอร์นะคะว่าแต่การทำโบท็อกซ์แล้วก็ฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลดีผลเสียกับร่างกายอย่างไรแล้วก็คนที่คิดจะเริ่มทำเนี่ยเรามีข้อมูลการให้ความรู้นะคะในเรื่องของโบท็อกซ์แล้วก็ฟิลเลอร์มาฝากกันเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแมวสวัสดีค่ะเรามาถามเข้าตรงประเด็นกันเลยดีกว่าว่าเรื่องโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์นะคะอันดับแรกโบท็อกซ์คืออะไรแล้วก็ฟิลเลอร์คืออะไรคะค่ะหลายคนสงสัยมากเลยนะคะว่าโบท็อกซ์คืออะไรฟิลเลอร์คืออะไรแล้วก็บางทีแบบในรายการหรือว่าในแบบว่าทีวีหรือว่าบางทีแชร์กันในอินเทอร์เน็ตเนาะสับกันไปสับกันมาฉีดโบท็อกซ์ไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์ทำฟิลเลอร์ไม่ต้องทำโบท็อกซ์ใช่จริงๆแล้วโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์นะคะต่างกันโดยชัดเจนนะคะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยค่ะไม่ใช่ว่าอันนึงจะมาแทนที่อีกอันนึงได้นะคะแทนกันไม่ได้นะคะโบท็อกซ์เนี่ยโดยหลักการของมันจริงๆแล้วเนี่ยคือฉีดเพื่อที่จะลดริ้วรอยนะคะริ้วรอยเช่นสมมติว่าคุณแมวหน้าเราย่นเวลาเรามีอายุเยอะขึ้นกว่าเวลาคุณแมวยิ้มแล้วแบบโอ๊ยมีตีนกาตามาเหยียบหน้าใช่ เริ่มหน้าผากขึ้นแล้วแบบนี่มีรอยย่นหรือว่ามันยู่จมูกอะไรประมาณอย่างนี้อันนั้นคือหน้าเรามีรอยยุบใช่นะหน้ารอยย่นเนี่ยอย่างเงี้ยจะต้องแก้ด้วยโบท็อกซ์นะคะเพราะโบท็อกซ์จะไปทำหน้าที่คลายกล้ามเนื้อบางส่วนทำให้ริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่ฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มสารเติมเต็มเช่นสมมุติว่าแก้มเราตอบขมับเราตอบหรือว่าหน้าเราหย่อนคล้อยแล้วอยากจะฉีดลิฟติ้งขึ้นด้วยฟิลเลอร์ให้หน้าดูอิ่มดูตึง อันนี้ฟิลเลอร์คุณแม่เห็นความแตกต่างใช่ไหมคะว่ามันไม่เหมือนกันเลยคือฟิลเลอร์นี่คือหน้าเราจะดูอิ่มขึ้นมาหน้าเราจะดูอิ่มแต่มันก็อันนี้เป็นเทคนิคนะคะให้เราดูเด็กไหมให้ดูเด็กคือว่าอะไรจะฉีดให้ดูอิ่มขึ้นหรือเราจะฉีดให้ดูยกขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เป็นการดีไซน์ของแพทย์อีกทีนึงค่ะแล้วอย่างนี้พอทั้งสองอย่างเนี่ยแตกต่างกันละถามเรื่องฟิลเลอร์ก่อนฟิลเลอร์นี่เรามีทั้งหมดกี่แบบฟิลเลอร์นะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบ่งทำกันตามการแพทย์นะคะก็มีชนิดที่เป็นเพอร์มาเนนต์กับนอนเพอร์มาเนนต์ที่อยู่ถาวรถาวรกับไม่ถาวรค่ะในสมัยก่อนเนี่ยสมัย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าแบบถาวรเนี่ยก็จะเป็นแบบที่อาจจะเป็นแบบสมัยก่อนวิทยาการยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะก็แบบไปใช้พวกพาราฟินหรือว่าสารอะไรพวกแบบซิลิโคนเข้าไปฉีดไปแล้วบอกโอ้โหนี่ฉีดแล้วดีนะคะอยู่ไปตลอดชีวิตอันนั้นอันตรายแต่ตอนนั้นแพร่หลายมากนะแพร่มากแพร่มากคือเคยมีแบบคนไข้มาหาหมอบอกว่าอุ้ยฉีดไปเมื่อ10ปีที่แล้วอยากจะเอาออกเป็นก้อนทูมอยู่ตรงนี้ยังไงก็คืออยู่ยังไงอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นแล้วประเด็นคือมันไม่ไปไหนเนี่ยมันมีปัญหามันมีปัญหาในระยะยาวค่ะแต่ถ้าในสมัยนี้นะคะที่ฉีดกันอย่างแพร่หลายก็คือแบบไม่ถาวรแบบไม่ถาวรก็คือว่ามันจะมีอายุว่าอย่างเงี้ยอยู่ได้ประมาณ6เดือนโดยส่วนมากคือ6เดือนไหมคะคุณหมอ6เดือนมีปีนึงมีปีครึ่งมี2ปีมีแล้วแต่ว่าโมเลกุลของตัวฟิลเลอร์น่ะนะคะเขาดีไซน์เขาออกแบบมาแบบไหนนั่นไงแล้วทำไมอย่างโบท็อกซ์นี่มีกี่ประเภทโบท็อกซ์มีกี่ประเภทโบท็อกซ์นะคะโบท็อกซ์จริงๆอ่ะก็มีถ้าพูดจริงๆตามปกติก็คือโบท็อกซ์นี่เป็นยี่ห้อนะคะจริงๆเราชื่อว่าโบท็อกซ์นี่เป็นยี่ห้อแต่คนเรียกแฟบมามากใช่แฟบมามากคือผงซักฟอกเนี่ยเรียกแฟบแต่โบท็อกซ์เนี่ยมายี่ห้อแรกแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ทุกคนรู้จักโอเคแต่ตอนนี้ถามว่าโบท็อกซ์มีกี่ยี่ห้อมีเป็นร้อยเลยไหมคะแล้วก็มาจากหลายๆประเทศมากมายนะคะทีนี้หลักการที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็ควรจะแบบคือจริงๆเดี๋ยวนี้คลินิกและโรงพยาบาลมีหลายคลินิกและโรงพยาบาลมากแต่ละที่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์อาจจะไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าราคาเป็นราคาใช่ค่ะราคาของที่มาจากที่ที่เป็นที่ที่เชื่อถือได้กับที่ที่เพิ่งจะออกมาแล้วบอกว่าเชื่อถือได้เนี่ยต่างกันเป็น10เท่านิดนึงเลยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์คุณหมอ
บางทีเนี่ยเราไปทำมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราท้องหรือว่าเพิ่งไปทำมาแล้วมีแพลนแล้วอีกเดือนนึงเรามีลูกระหว่างโบท็อกกับฟิลเลอร์เนี่ยพอทำไปแล้วมีผลกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ยังไงบ้างคือจริงๆอะนะคะคือไม่มีงานวิจัยทดลองชัดเจนว่าเอาโบท็อกกับฟิลเลอร์เนี่ยไปใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วจะมีผลแบบไหนแต่สิ่งที่ควรระวังไว้เลยว่าสำหรับหมอแล้วก็โดยมาตรฐานทั่วไปเนี่ยโบท็อกกับฟิลเลอร์เมื่อใช้ในหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีงานวิจัยชัดเจนแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะไปออกฤทธิ์กับลูกเรายังไงช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยขอให้หยุดก่อนเว้นไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าอย่างคุณหมอบอกตัวที่สมมติอยู่ได้6เดือนค่ะช่วงระหว่าง6เดือนสมมติเราฉีดไปแล้วอ่ะคุณหมอแล้วอยู่ดีเราตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยมีอะไรต้องกังวลมั้ยคะอ๋ออันนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉีดอัพเข้าไปใหม่ตอนที่ช่วงกำลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะไม่แนะนำก็ระวังเว้นระยะกันนิดนึงอันนี้ของคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะการฉีดโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์เนี่ยเมื่อกี้ถามเรื่องระยะเวลาไปแล้วว่าขึ้นอยู่คุณหมอบอกว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็ตัวที่ฉีดเข้าไปว่าจะอยู่นานแค่ไหน6เดือน1ปีหรือว่าปีครึ่งอะไรอย่างนี้ถ้าทำไปแล้วจำเป็นไหมคะว่าต้องทำต่อเนื่องได้เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าไม่ทำแล้วเดี๋ยวน่าจะไปหนักกว่าเดิมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คนไข้ปกติแล้วก็ทุกคนสงสัยมากเลยนะคะว่าไม่อยากจะก้าวเข้ามาทำ เพราะว่ากลัวเข้าวงการแล้วจะออกไม่ได้ ขึ้นหลังเสือเราห้ามลง ขึ้นหลังเสือเราห้ามลงจริงๆเราไม่ใช่แบบนั้น นะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยเดินเข้ามาฉีดโบท็อกซ์นะคะ ก็เป็นการชะลอนะคะชะลอไม่ให้เกิดริ้วรอยพักตีนกาพักรอยย่นไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราหยุดฉีดก็กลับมาแต่ไม่มากกว่าเดิมก็คือเหมือนพักหน้าพักรอยย่นคือเป็นการดูแลรักษาหน้าให้ดูอ่อนเยาว์อะค่ะนี่ก็คือเป็นเหมือนความรู้เล็กๆนะคะที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าฉีดโบท็อกซ์คืออะไรฉีดฟิลเลอร์เนี่ยคืออะไรอะนะคะแล้วก็การทำสองอย่างนี้ทดแทนกันได้ไหมเป็นยังไงหรือว่าเราจะมามโนเองว่าเดินมาหาคุณหมอฉันจะฉีดฟิลเลอร์แล้วนะฉันจะทำโบท็อกซ์แล้วนะอันนี้คือคุณหมอบอกว่าควรจะมาพบแพทย์ก่อนเพราะใช่ค่ะเพื่อความสวยงามใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เราคิดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เพราะเวลามาคือแต่ละคนเนี่ยมีความสวยงามของตัวเองที่ไม่เหมือนกันนะคะมีอัตลักษณ์ของแต่ละคนการที่เราคนนั้นเขาฉีดโบท็อกซ์กรามแล้วหน้าเขาลงแล้วเขาสวยแล้วเราจะมากรามบ้างบางทีมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนเขาเพราะมันเป็นคนละคนเราต้องดึงจุดเด่นในสิ่งที่เราเป็นออกมานะคะก็คือมาปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อความงามที่แท้จริงแต่เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพามาคุยกับคุณหมอนะคะว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วล่ะว่าเดี๋ยวเราจะทำการฉีดแล้วไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์นะคะหรือว่าฟิลเลอร์เนี่ยเราควรมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็หลังจากทำไปแล้วเนี่ยเราควรมีการดูแลรักษาหรือว่ารับมือกับโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์อย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะไปพบกับช่วง5 minutes for you กันก่อนค่ะวันนี้แม้วมีเคล็ดลับดีๆจากการแต่งหน้ามาฝากค่ะค่ะวันนี้นะคะจุ้มก็มีวิธีการแก้ไขรูปหน้ามาฝากกันนะคะในกรณีที่เราอาจที่ต้องการที่จะให้หน้าเรามีความ V shape วันนี้เราอาจที่อยากจะให้หน้าเราดูผอมเพรียวแล้วก็มีความ เป็นหน้าลูกไข่ขึ้นนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือว่ามีเป็นคนที่หน้ากลมเราอยากที่จะให้หน้าดูผอมลงแล้วก็ลบความคางย้อยของเรานะคะตรงแก้มอ่ะมีแก้มเยอะเราจะลบยังไงวันนี้จุ้มมีวิธีมาบอกกันนะคะค่ะแต่ในกรณีนี้นะคะเราก็เตรียมหน้าไว้แล้วนะคะสำหรับนางแบบก็คือว่าลงรองพื้นไปแล้วอะไรแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเชดดิ้งหน้ากันนะคะก่อนอื่นนะคะเราเมื่อลงรองพื้นการเชดดิ้งหน้าเราต้องหาสีของเชดดิ้งต้องเข้มกว่าที่เราก็คือว่าเราดูกันง่ายๆเลยค่ะต้องการที่จะเชดดิ้งลบความที่ความนูนความไม่นี่ของหน้าเรานะคะเราก็คือใช้สีที่เข้มกว่าหน้าจริงของเรานะคะถ้าอันไหนเราไม่มีข้อบกพร่องอะไรเราไม่ต้องไปเติมนะคะอย่างเช่นในกรณีลูกค้าตรงนี้อาจจะมีในด้านของผมที่ร่วงตรงแถบข้างหน้าไปนิดนึงเราก็ใช้การเชดดิ้งช่วยได้นะคะ
จะเห็นความแตกต่างได้เลยนะคะว่าถ้าเราได้เชดดิ้งไปแล้วเนี่ยสิ่งบกพร่องของเรามันก็จะช่วยแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ลูกค้าหน้าตอบอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือแบบง่ายๆนะคะโดยที่เราทำเองได้นะคะเป็นไงบ้างคะก็คือว่าเราไม่ต้องไปยุ่งยากไปหาทำศัลยกรรมตัวนี้ช่วยได้ในการเชดดิ้งแล้วก็ลบเปลี่ยนลบกรามแต่ในกรณีของลูกค้านี้ไม่มีกรามก็คือว่าอาจจะมีในลักษณะคางย้อยนิดนึงก็แก้ไขได้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Healthy and Beauty นะคะเรายังอยู่ในช่วงของการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฉีดโบท็อกซ์กับการฉีดฟิลเลอร์นะคะเราไปถามคุณหมอพลอยกันดีกว่านะคะว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะทำการฉีดโบท็อกซ์หรือว่าฟิลเลอร์เนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะคะก็อย่างธรรมดาธรรมดาเลยนะคะก็ควรจะงดวิตามินบางอย่างนะคะเพราะว่าคือบางทีเราทานวิตามินเยอะบำรุงนู่นบำรุงนี่แต่วิตามินบางตัวทำให้เราเนี่ยอาจจะแบบเลือดออกง่ายนะคะเวลาที่มาฉีดแต่จริงๆไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเวลาที่ฉีดโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์เข็มก็เล็กๆนะคะแล้วก็ออกมาก็เลือดก็นิดๆค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายก็คือมีผลแค่เวลาจิ้มเข็มลงไปใช่ค่ะนิดหน่อยไม่ได้มากอะไรคุณหมอว่าจะมีการถามก่อนทำเราทำได้อะไรมาใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต้องเตรียมอะไรมากมายค่ะก็สามารถที่จะแบบว่าเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะปรึกษาได้เลยถ้าไปปรึกษาสมมติวันนี้แมวอยากทำแล้วปรึกษาทำได้เลยไหมคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่ก็ทำได้เลยนะคะว่าถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรมากมายอะไรประมาณอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ทำได้เลยค่ะเป็นเคสวอล์กอินปกติมีอันตรายข้างเคียงไหมเอ่ยโดยปกตินะคะแยกโบท็อกซ์ก่อนแยกโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์ก่อนนะคะโบท็อกซ์เนี่ยโดยถามว่ามีอันตรายข้างเคียงไหมเคสที่แบบว่าอยู่ดีๆฉีดแล้วแบบว่ามีปัญหาแบบว่าถึงแก่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยน้อยมากคือแทบไม่มีอะค่ะแทบไม่มีรายงานในประเทศไทยอันนี้คือโบท็อกซ์ใช่คือน้อยมากน้อยมากๆจริงๆแล้วก็แต่ถ้าจะมีที่เคยมีเคสรายงานก็จะเป็นเคสที่แบบใช้โบท็อกซ์ยี่ห้อใหม่ที่ราคาต่ำหน่อยนะคะเราก็เป็นรายงานจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่จากประเทศไทยนะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะถ้าเราจะเลือกฉีดโบท็อกซ์เราก็ให้ปลอดภัยกับตัวเราจริงๆนะคะก็ควรจะเลือกใน1สถานพยาบาลที่เราไว้ใจค่ะแล้วก็เชื่อถือได้นะคะเรื่องที่2ก็คือว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่จะเอาเข้าไปใช้ในหน้าเราเนี่ยจะต้องเป็นของที่ได้มาตรฐานนะคะมาจากที่ที่ปลอดภัยจริงๆค่ะสมมุติในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการบริการตรงนี้คนไข้อ่ะเขาจะรู้ได้ยังไงอะคะคุณหมอว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางอย่างโรงพยาบาลหรือว่าอย่างคลินิกอย่างเงี้ยที่เราจะเข้าไปเลือกใช้อ่ะเขาใช้อะไรกับหน้าเราก็เอาจริงๆนะคะบางที่ก็อาจจะไม่ได้บอกทุกอย่างนะคะถ้าให้ปลอดภัยสำหรับตัวคนที่เข้ามาจะฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์จริงๆก็ควรจะเลือกสถานที่ที่เราอะสามารถที่จะเชื่อถือได้นะคะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่แบบต้องเชื่อถือในสถานที่แล้วก็องค์กรที่เราไปใช้บริการว่าเขาใช้ของใช่เขาใช้ของที่ดีจริงๆเขาซื้อมาจากบริษัทที่น่าเชื่อถือจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยอะมากแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบคือต่อให้เรามีความรู้ระดับนึงนะคะแล้วเราไปขอดูขวดเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูไม่กล้านะหนึ่งคือส่วนใหญ่ก็ไม่ขออยู่แล้วหรือถ้าขอก็อาจจะไม่ได้ให้ดูนะคะหรือว่าถ้าดูไปแล้วของจริงกับของปลอมแม้กระทั่งโดยปกติเองอะดูเป็น20-30จุดนี้ยังดูลำบากเลยใช่ค่ะแต่ถามว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมั่นใจได้ยังไง คือเราสั่งกับบริษัทที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายคืออันนี้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ได้เป็นของหิ้วของอะไรอย่างนี้มาคือเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าไม่ว่าใครก็ตามนะคะก็ให้เลือกสถานที่ที่แบบปลอดภัยนะคะที่เราเชื่อถือเราเชื่อถือได้ไม่เป็นที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องเชื่อถือว่าเราแบบโอเคกับสถานที่นโยบายแล้วก็เรามั่นใจตรงนั้นจริงๆค่ะกรณีฟิลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะ
หลายข่าวที่เรานะดูโซเชียลก็ดูหนังสือพิมพ์ก็ดูอย่างฟิลเลอร์เนี่ยข่าวเยอะกว่าโบท็อกซ์ว่ามีเกิดอะไรขึ้นบ้างนักศึกษาไปทำใครไปทำอย่างเงี้ยยังไงคะคุณหมอฟิลเลอร์นะคะที่ออกข่าวแล้วมีปัญหากันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบถ้าให้ตามกลับไปดูจริงๆนะคะใช้คำว่าหมอแต่ไม่ใช่แพทย์จริงๆเยอะแอบอ้างเยอะมากนะคะเยอะจริงๆแล้วก็คือเป็นแพทย์คือไม่ใช่แพทย์อะจริงๆก็ใช้แบบว่าอาจจะเคยเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ที่ใช่แล้วก็จำเอาไปใช้ว่าเห็นจิ้มตรงนี้มันดูง่ายแล้วก็ไปซื้อ1 product ที่ใช้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ product แบบส่วนใหญ่เราไม่ใช่ product ที่โรงพยาบาลใช้จริงๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปหาอะไรสักอย่างนึงที่คล้ายๆกันแล้วก็ไปฉีดให้กลุ่มคนที่ต้องการแต่ไม่ได้ต้องการราคาสูงมากค่ะก็ไปฉีดที่มีปัญหาที่เคยมีเคสถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะรู้สึกว่าจะเป็นพิตตี้หรือเปล่าที่ฉีดเข้าสะโพกมีแล้วก็โอ้เยอะซึ่งโดยตำแหน่งปกติแล้วเนี่ยสะโพกอ่ะไม่ใช่ตำแหน่งที่เราจะฉีดกันนะคะฟิลเลอร์ไม่ใช่ตำแหน่งที่เราจะฉีดกันแล้วก็เขาฉีดโดยความไม่รู้หนึ่งแล้วตอนหลังเนี่ยมีการสืบเสาะขึ้นมาก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็ไม่ใช่ฟิลเลอร์ที่เป็นตัวมาตรฐานที่ปลอดภัยใช่ค่ะคือมันผิดตั้งแต่คนราคาเกี่ยวไหมคะคุณหมอราคาด้วยคือราคานี่ต่างกันเป็น10 20เท่า10 20เท่าเลยคือผิดตั้งแต่คนที่ไปทำให้คนที่นำมาใช้คือไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เพียงพอ2คือโปรดักต์ตัวนั้นก็คือเป็นตัวที่ไม่ได้รับมาตรฐานนะคะ3ก็คือราคาทุกอย่างมัน reasonable กันหมดนะคะมันเป็นเหตุเป็นผลกันไปหมดคือเราจะมองเนี่ยมองสถานประกอบการนะคะมองคนที่นำมาใช้บอกว่าเป็นคุณหมอจริงไหมค่ะเราจะไปสืบยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูคือบางทีอ่ะส่วนใหญ่ที่เคสที่มีปัญหาในทีวีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการแบบบอกปากต่อปากกันอ่ะเขารู้นะว่าสวยฉันอยากสวยไปด้วยถูกด้วยใช่เขารู้กันนะคะไม่ใช่ไม่รู้รู้ว่าเขากำลังฉีดกับคนที่ไม่ใช่แพทย์อันนี้เขารู้แต่เขารู้สึกว่าก็เพื่อนฉันสวยคนนั้นก็สวยจ่ายในราคาขนาดนี้ก็โอเคฉันก็ใช้บริการได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนคนที่อยากจะทำอ่ะคือเราก็จะต้องศึกษาแล้วก็ต้องยอมรับในจุดของราคาที่ถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีกับร่างกายเราสิ่งที่เป็นเหมือนคุณภาพอะนะคะเราก็ต้องศึกษามากหน่อยนะคะยอมที่จะจ่ายเพราะอย่างที่คุณหมอพลอยบอกแล้วว่าราคาเนี่ยต่างกัน10ถึง20เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าหลังเราไปหาสมมุติอันง่ายๆคุณหมอ 10,000 อีกที่นึงบอก 1,200 อย่างเงี้ยอ่ะรู้ละว่าอันนี้คือควรหรือไม่ควรอะนะคะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงคืออยากจะให้คุณหมอบอกถึงคนที่ทำไปละแล้วเราจะมีการดูแลยังไงอย่างสมมติฉีดหน้าฉีดตรงนู้นตรงนี้ล้างหน้าได้ไหมอุ้ยไม่กล้าแต่หลายๆคนนะคะหรือว่าจะโดนสัมผัสมากได้ไหมหรือว่าห้ามใช้เครื่องสำอางยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราทำไปแล้วแยกก่อนนะคะโบท็อกเนี่ยหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยนะคะช่วงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แรกอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปนวดอย่าเพิ่งไปอะไรเพราะว่ายามันกำลังออกฤทธิ์แล้วมันก็ยังใช่เพราะว่ามันกำลังอยู่ในกล้ามเนื้อของตรงนั้นแต่หลังจากที่มันซึมไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อะไรล้างหน้าปกติใช้ครีมปกติได้เลยเพียงแต่ว่าบางอย่างที่ไปทำขึ้นความร้อนที่แบบว่าโดนหน้าจี้เฉพาะจุดมันอาจจะทำให้โบท็อกเนี่ยหมดฤทธิ์เร็วกว่าปกติเราก็จะเสียตังค์เร็วก็เท่านั้นเองก็คือหมดฤทธิ์จากผิวใช่ค่ะก็ประมาณนั้นแต่ว่าถามว่าหลังจากที่ทำไปเสร็จแล้วเนี่ยเราไปแบบว่าเฮ้ยขัดหน้านวดหน้าหรือว่าไปแบบอุ๊ยทาครีมไม่มีกล้าทาเลยอะไรประมาณนี้สงสัยทำได้ปกติค่ะทำได้ปกติค่ะก็คือไม่ได้มีข้อห้ามอะไรมากมายใช่นะคะก็คือใช้ชีวิตประจำวันปกติเหมือนปกติเลยค่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะให้คุณหมอฝากนิดนึงนะคะถึงคนที่สองจิตสองใจคุณหมออยากทำไม่อยากทำจะเริ่มยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มนะคะเริ่มก็ถ้าอยากจะฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์นะคะหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้นนะคะก็ปรึกษาแพทย์นะคะที่ในสถาบันที่ได้รับมาตรฐานนะคะแพทย์ก็จะเป็นคนดูให้นะคะว่าจะต้องทำตรงนี้หรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดเองหรือว่าหาข้อมูลเองอยู่ที่บ้านอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงที่เราจะต้องใช้หรือว่าเรื่องจริงหรือไม่ใช่ข้อมูลที่จริงๆใช่ก็ต้องระวังเนาะใช่ค่ะคือข้อมูลเป็นประโยชน์ระดับหนึ่งแต่บางอย่างก็แบบว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ
ค่ะก็ฝากไว้ว่าควรจะเข้ามาปรึกษาแล้วก็เลือกสถาบันนะคะที่ให้บริการที่มีมาตรฐานแล้วเราไว้วางใจได้นะคะค่ะก็วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะของรายการ Healthy and Beauty นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอพลอยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะมาให้ความรู้กับเราที่อยากจะสวยนะคะอยากจะสงสัยมานานแล้วว่าโบท็อกซ์เป็นอะไรฟิลเลอร์เป็นอะไรอ่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ค่ะจากโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนนะคะแมวแล้วก็คุณหมอพลอยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ